วันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องของวิวัฒนาการของการทำเลสิกใน1นาทีค่ะการทำเลสิกนั้นอะมีมา100ปีมาแล้วโดยที่เริ่มแรกเนี่ยนะคะใช้เลเซอร์ที่ชื่อว่าเอ็กซิมเมอร์เลเซอร์ค่ะแล้ววิธีการแรกที่เกิดขึ้นในโลกนั้นก็คือ PRK คือการขูดผิวกระจกตาเท่านั้นเองแล้วก็รอแผลหายนะคะจนแผลปิดแล้วก็จะกลับสู่ตาปกติหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวิธี PRK นั้นมันทำให้เจ็บมากค่ะก็เลยมีคนที่คิดวิธีที่เรียกว่าเลสิกขึ้นมาโดยการเปิดฝากระจกตาขึ้นมาก่อนเปิดฝากระจกตาขึ้นมาแล้วก็เจรไนด้วยเลเซอร์ชนิดเดิมที่เรียกว่าเอ็กซิมเมอร์เลเซอร์หลังจากนั้นปิดกลับซึ่งวิธีนี้ขยับเข้ามาในวิวัฒนาการก็เรียกว่าวิธีเลสิกจากนั้นนะคะในการทำเลสิกขั้นตอนแรกที่เป็นการสร้างแฟลบอะค่ะเราต้องใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตาซึ่งเป็นมอเตอร์หลังจากที่เกิดมอเตอร์ที่เป็นเครื่องแยกชั้นกระจกตามานะคะก็จะมีมอเตอร์หลายตัวเลยนะเช่นมีอามาดิอุส MK หรือ SBK ซึ่งมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆแต่ยังไม่พอค่ะพัฒนาการนั้นก็ยังมีขึ้นไปอีกแทนที่เราจะใช้ใบมีดหรือมอเตอร์เราก็เปลี่ยนมาใช้เลเซอร์ในการเปิดฝากระจกตาแทนซึ่งเราเรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เปิดฝากระจกตาเหมือนเลสิกนี่แหละค่ะแล้วก็เจรไนรักษาสายตาด้วยเอ็กซิมเมอร์เลเซอร์พัฒนาการยังไม่หยุดนิ่งนะคะก็จากแผลใหญ่ที่เกิดจากการเปิดแฟบจากเลเซอร์21มิลก็ลดลงมาเป็นแผล2มิลลิเมตรใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์สร้างเลนติคูลแล้วก็เปิดแผล2มิลลิเมตรแล้วคีบเจ้าเลนติคูลออกมาและนี่คือ1นาทีของวิวัฒนาการของวิธีการเลสิกตั้งแต่ PRK จนกระทั่งมาถึงรีเล็กซ์สไมล์ค่ะ